โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์นำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันเพื่อตรวจโรคฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารกองประจำการผัดที่2ทับ2565เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่ค่ายศรีพนมมาตรป.1020/1021ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พันเอกสุรวุฒิเอื้อคณิตผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักนำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และบริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับทหารกองประจำการผัดที่2ทับ2565กำลังพลจำนวน99นายโดยมีพันโทโสพลเชี่ยววานิชผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ค่ายศรีพนมมาตรได้มาตรวจเยี่ยมและคอยให้กำลังใจพันเอกสุรวุฒิเอื้อคณิตผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักกล่าวว่าทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักได้นำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันเพื่อตรวจโรคฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ทหารกองประจำการผัดที่2ทับ2565โดยมีการเจาะเลือดตรวจร่างกายกับทหารใหม่ติดตามการสลายตัวของกล้ามเนื้อเพื่อเฝ้าระวังการระบาดและเจ็บจากความร้อนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ทหารใหม่และกำลังพลในหน่วยครบถ้วน 100% เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่จากการฝึกอีกทั้งมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาน้องเล็กกองทัพบกตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบและการเวชกรรมของเราทหารแพทย์อีกด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35ครับก็นำวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับมาฉีดให้น้องทหารใหม่ผัด2ทับ65นะครับก็เบื้องต้นก็มีการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ตรวจโรคเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ก็ติดตามอาการป่วยนะครับสำหรับคนที่เป็นโควิดนะครับในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21นะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้พันนะครับก็มาดูน้องทหารใหม่ด้วยนะครับในส่วนของการฝึกเนี่ยในหน่วยเนี่ยก็จะเป็นการ Bubble and Seal ของหน่วยนะครับโดยทางผู้ฝึกก็จะเข้าออกก็มีการตรวจ ADK ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่มีการระบาดนะครับในเบื้องต้นตั้งแต่รับทหารใหม่มานะครับก็ทางโรงพยาบาลก็คอยดูแลตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกองพันมาตลอดนะครับก็วันนี้ก็ทีมเวชกรรมนอกจากฉีดวัคซีนแล้วก็มาดูโรคเบื้องต้นนะครับแล้วก็วางแผนนะครับวัคซีนที่เราได้รับก็นอกจากวัคซีนแค่หวัดใหญ่ก็มีวัคซีนโควิดนะครับก็เบื้องต้นน้องทหารใหม่ทุกคนจะได้รับฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยอย่างน้อย3เข็มนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวัคซีนที่ต้องฉีดก็มีบัตรยักษ์นะครับดำเนินการฉีดตามตารางต่อไปครับประสิทธิ์พึ่งสุขดิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน